ก่อนเลยว่าชิปมีเพื่อนผู้ชายค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็ตัวที่แบบเราไม่ได้คิดอะไรแบบลึกซึ้งขนาดฉะนั้นการที่แบบชิปโพสต์ลงสตอรี่ไม่ได้หมายความว่าชิปกำลังคบกับเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบคือเขาคงหน้าตาดีคนก็เลยแบบจับตาเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่กับเขานะก็คือกับทุกคนเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้จักกันมาค่ะเพราะว่าสตอรี่เขานั่นแหละค่ะไม่มีออกกันไปมามีแต่เขาแบบลงสตอรี่ซึ่งแบบที่ชิปก็ได้เห็นอะไรเงี้ยชิปก็บอกเขาว่าเนี่ยยูลงอันนี้นะมันเป็นข่าวเลยนะอะไรแบบเนี้ยเขาก็ขอโทษเพราะจริงๆเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกค่ะเขาแบบแค่เล่นๆพูดแกล้งๆเหมือนแบบแกล้งๆกันแล้วสุดท้ายเหมือนเขาก็แบบบอกว่าเขาไม่ได้ชินกับการที่แบบมีคนมาจับตาดูเขาไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าคือก็เข้าใจว่าคนก็อยากรู้ว่าเราแบบตอนนี้คุยกับใครอะไรยังไงแต่ว่าคือพอเช็คกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบมีแฟนขนาดนั้นไม่บ่อยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะก็นานๆเจอทีแล้วก็เวลาที่แบบเขามาเหมือนแบบมาเที่ยวเมืองไทยเราก็แบบมีโอกาสได้ดูแลเขาบ้างเจอกันบ้างก็เลยลงสตอรี่ฉันไม่ได้ปิดใจนะคะแต่ว่าฉันแค่รู้สึกว่ายังไม่มีใครที่แบบที่ทำให้เรารู้สึกแบบใจเต้นอะไรก็ไม่ค่อยมีเยอะจนกระทั่งดีข่าวนะคะเราชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยอะไรนะคะรู้จักกันกี่เขาเป็นคนฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าเขาอยู่ที่สิงคโปร์ก็มีเหมือนก็คงใช่ค่ะแล้วเขาส่งก็คือถ้าเกิดว่าเขารอได้ก็อาจจะแต่ว่าตอนนี้เราก็บอกเขาชัดเจนว่าเรายังไม่พร้อมไม่ได้ตามจีบแบบขนาดนั้นแต่เขาก็แบบรู้ว่าเราโสดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้ค่ะจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่คนเดียวที่แบบมีคุยมาอะไรแบบนี้มีคนมาหลายคนอย่างนั้นแหละลูกคือก็มีคนมาแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดก็มีบ้างอ่านี่ไหมหนูมีเพื่อนหลายคนยังค่ะยังตอนนี้มั่นใจว่ายังไม่มีใครก็มีบ้างไม่ค่ะไม่เพราะว่าจริงๆเราแบบเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกันนะคะฉันก็เลยไม่ได้คิดอะไรในการไกลขนาดนั้นเวลาแบบเจอบ้างอะไรก็ด้วยแล้วก็เรื่องงานตอนนี้ด้วยอะไรเป็นยังไงก็ได้ที่เราแบบรู้สึกว่าคุยด้วยเราก็สบายใจเข้ากันได้แล้วคือรู้สึกว่าแบบก็มีคนที่อยากจะจริงจังแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราแบบยังไม่อยากไม่คือยังคือเราคุยในฐานะเพื่อนก่อนเราบอกชัดเจนว่าเราเป็นในฐานะเพื่อนฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาตอนนี้คือได้แค่เพื่อนหมดก็จะคิดแบบนั้นก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็มีสิทธิ์เลือกก็พี่บอยก็เป็นพี่บอยก็เป็นพี่ที่สนิทเหมือนเดิมค่ะก็มีอะไรก็ยังคุยมีข่าวพี่บอยก็ยังส่งข้อความมาว่าเราเลยก็ยังอะค่ะยังค่ะก็ประมาณว่าแบบทำไมไม่บอกเลยมีข่าวที่บอกอ้าวจะไปรู้ได้ไงข่าวมันมาเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มีค่ะก็สนิทกันด้วยมั้งคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พี่บอยก็อยู่เมืองไทยนะยังไงแสดงว่าไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางทำงานก่อนค่ะแสดงว่ากับบอยที่นั่งลุ้นสูงไม่ละค่ะคือเราก็สนิทกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเข้าขากันได้ดีแต่ว่าเราก็ไม่ได้คุยกันในฐานะอื่นมากกว่าแบบพี่น้องไม่ได้เปิดทางเรารู้จักกับพี่บอยมานานมากกว่าคนอื่นก็สนิทมากนะคะไม่ใช่สนิทมากที่สุดหมายความว่าแบบนั้นนะคะแต่ก็สนิทเป็นพี่น้องไม่ได้จีบค่ะไม่ได้จีบใช่เพราะว่าหนูก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเพื่อนทุกคนก็เลยได้ประมาณนั้นไม่รู้ค่ะรอเพื่อนจีบ